เดี๋ยวแล้วถ้ามีไหนได้เป็นตำรวจอาสามเนี่ยจะทำอย่างนี้ครับคุณตำรวจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ไหนค่ะจะเป็นตัวอาสาไหมฮะรับนะเป็นสักสองสามนาวทันีครับ2 นาทีสองนาทีนี้ต้มมาม่ายังไม่สุกเลยนะฮะนี่ไงรับเลยมีอะไรอ่ะอันนี้คือผมผิดเหรอครับเนี่ยเขามาด่าผมเขามาชนผมนี่แล้วผมแทงนี่ผมโดนจับเหรอผมผิดคือมันควรแจ้งตำรวจนะครับตำรวจอยู่แค่นี้เองถ้าคุณแทงคุณเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานผมโดนขโมยรถผมแจ้งความตำรวจจะให้ผมไปเคลียร์กับไอ้นั่นเองเลยฮะไปถึงใครเนี่ยผมโดนขโมยคันนี้คันขาวเนี่ยตำรวจนั้นบอกว่าให้ผมไปเคลียร์เองเลยคนไหนครับคนไหนจำได้ไหมในวอลอ่ะผมไม่รู้ครับว่าตำรวจไม่แต่นี่ผมเป็นพยานไม่ได้นะเท่าไหร่ครับคุณตำรวจเอางี้เรื่องเมื่อวานเดี๋ยวเคลียร์ทีหลังนะเอาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นจะนานนะแล้วเราไปคุยกันที่ฟานอเลยเออผมก็งงว่าดีได้มั้ยครับได้มั้ยครับลมหน่อยนี้ปากตอแหลชิบหายสัตว์เฮ้ยเดนนี่นี่เหรอที่ด่ามึงกับคนเนี้ยนะซูมมันบอกมันโดนด่าแล้วมันไอ้นี่มันไล่บัมครับแล้วซูมมันก็เลยแทงเลยอ่ะคนที่ด่ามึงเหรอคนนั้นอ่ะนะคนที่ใส่กางเกงเนี่ยนะตอนแรกมันกวนตีนผมทีนึงแล้วมันขับรถชนผมเสร็จแล้วมันก็เออขอโทษครับแล้วเพื่อนมันก็บอกโอ้โหซาแต่งเบรกมาแล้วทำไมมันก็ไปด่าสุดอันนี้ไม่เคลียร์กับผู้กรณีเหรอคะคุณตำรวจพอดีว่าทางเจ้าที่เนี่ยเขาเห็นต่อหน้าเลยว่าคนที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นคนแทงเลยนะครับแต่ว่าก่อนเขาแทงเขาอาจจะแบบมีการติดลองถามคู่กรณีก่อนไหมครับก่อนจะตัดสินอะไรเนี่ยน่าจะยังดีกว่าไหมครับเขาทำหรือเปล่าอาจจะดูเห็นเลยครับว่ามีทางออดี้เสียเงินเนี่ยมีการบัมรถประมูลซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ก็คือสามารถแจ้งความได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ทางอะไรนะเขาเรียกทางฝั่งฉลามจังเนี่ยจะมีการแทงฝ่ายคู่กรณีเลยซึ่งเจ้าที่ก็เห็นตอนหน้าซึ่งตอนนั้นกำลังบินฮอลงแล้วก็เรียกกำลังสืบเจ้าที่มาจะได้พูดแทนกำลังสืบก็ใครว่างบ้างอ่ะไปด้วยแล้วทำไปดีอ่ะแล้วมันเป็นเหตุการณ์อะไรทำไมถึงตำรวจขับฮอเล่นเลยขนาดนี้อยู่ไหนอ่ะตอนนี้ตรงตึกก่อสร้างกันอยู่มั้งใช่ครับตรงตึกก่อสร้างตรงข้างร้านรถนะฮะพอดีว่ามีกลุ่มอยู่ตรงในตึกนั้นแล้วเจ้าที่ก็กำลังล้อมตึกกันอยู่พอตอนนี้กำลังถอนกำลังเนี่ยก็เห็นรถออดี้สีน้ำเงินเนี่ยมีการบัมรถใครให้เป็นรับแบบนี้ปุ๊บปุ๊บทีนี้ก็ลงมาใช่ไหมแล้วก็มีคนที่ถือเนี่ยแทงฝ่ายคู่กรณีจนหมดสภาพต่อหน้าที่ทำอะไรกันอยู่อ่ะยืนสอนออดี้ก็คืออะไรขึ้นหรือเปล่าผมไม่มามีนายแค่อยากได้ลองคุยกันดูครับผมไม่มีรถไปด้วยไม่มีมันมีคนกวนตีนนิดหน่อยผมไม่น่าจะเอาตัดสินไม่ได้อะค่ะเพราะว่าสองคนเลยคู่กรณีเขาเป็นแก๊งหรอหรือว่าเป็นประชาชนเรื่องคู่กับของกรณีตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับหมดสภาพอยู่ทางเจ้าที่เจเล่เนี่ยกำลังรักให้ทางคุณหมอรักษาแล้วก็พานำตัวไปแล้วมันมีอะไรแล้วมันผมพามาอยู่แล้วครับแต่ว่าฝั่งตรงแอบถ้ามีอะไรข้างหน้าก่อนอ๋องั้นรอคู่กรณีแล้วก็ค่อยทำคดีทีเดียวดีไหมครับผมเกรงว่าถ้าเกิดมาเจอหน้ากันเนี่ยจะกลายเป็นการทำแผนมากกว่าจะได้มีการแยกนะครับแยกกันสอบสวนนะฮะไม่ยอมรับหรอกเมื่อกี้ไม่ยอมรับเลยก็ผมเรื่องการบัมรถเนี่ยคือแบบคือถ้าเกิดผมโดนด่านี่คือผมต้องยอมใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องการโดนด่าเนี่ยมันก็จริงๆแล้วการไม่เป็นสิทธิ์ของคุณเลยด่าก็ด่ากลับเขาบัมด้วยไงก็ครับก็คือคุณตอนที่คุณตำรวจมาคือแบบคุณวินฮออยู่อ่ะถูกต้องครับผมก็เก็บอาวุธแล้วนะครับคุณถูกครับแต่ว่าคุณแทงเขาก่อนไม่ขอโทษนะครับอันนี้คือขอโทษจากใจเลยครับคือเมื่อตอนที่น้องผมแทงอะครับแล้วเขาเก็บอาวุธไปแล้วอะอันนั้นคือคุณตำรวจอยู่คนเดียวหรือหลายคนครับหลายคนครับใช่หรอทุกไม่มันมีอาสามห้ามาคันนึงแต่มันยังไม่ห้ามอะไรผมเลยแกเอาอย่างนี้นะครับนั้นครับคือสิ่งที่ผมโดนมาครับคืออย่างเมื่อวานนะครับคือผมโดนคือผมมาหาตำรวจใช่ไหมว่าแบบผมกำลังจะโดนปล้นเขาก็บอกว่าอยู่พันตำรวจไว้ไม่โดนอะไรทีเนี้ยมันมีแก๊งที่เขามาแทงผมเลยแล้วตำรวจช่วยแล้วผมไม่ได้เลยอันนั้นแล้วทำไมเคสอย่างนี้ถึงลงมาจับอะครับมันเหมือนเคสมันเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็น้องผมไปแทงเขาแต่ตำรวจลงมาจับแต่อันนั้นคือเขามาแทงผมแต่ตำรวจไม่ลงมาจับอันนี้คืออะไรอะถ้าจะบอกว่าพวกผมเป็นเคสสตาร์ดี้นี่ไม่เอานะครับผมไม่เอาแล้วนะเคสสตาร์ดี้อะพูดได้อย่างครับพูดเลยครับพูดเลยผมขออนุญาตพูดนะเพราะเคสเมื่อวานเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเราแล้วนะครับหนึ่งเลยฮะหนึ่งเลยครับถ้าเกิดมีการทะเลาะวิวาทหรือมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเจ้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุ
ครับแล้วสิ่งที่เกิดอันนี้คือเกลียดพวกผมป่ะนะไม่เจอพวกผมแล้วปล่อยผ่านอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีครับในกรมไม่มีใครเกลียดพวกคุณแล้วทำไมผมถึงโดนแบบนั้นกันนะแล้วทำไมแบบมาเป็นผมทำเองแล้วคุณต้องไปแจ้งคุณต้องแจ้งชื่อมาที่ผมเขาต้องให้ตำรวจแปะชื่อนะครับจำไม่หมดเขาไม่บอกเลยครับเขามาถึงปุ๊บเขาเงียบครับบอกลักษณะก็ได้ฮะมันจะมีสักกี่คนได้ว่าผมร้อยตำรวจเดียวอยู่ในพื้นที่นะครับมันไม่มีครับที่จะมาบอกชื่อตัวเองอ่ะตำรวจผมร้อยทั้งร้อยนะครับในสอนอนี้ไม่มีใครพูดครับบอกลักษณะมาก็ได้นะฮะถ้าเกิดลักษณะมันตรงเพราะแต่ละคนแตกต่างไม่เหมือนกันสิผมวิ่งเข้ามาหาตำรวจใช่ไหมเขาก็อยู่บนรถแล้วเขาไอ้คนโจรคนนั้นก็มาแทงผมเลยแล้วก็มาบัฟผมอ่ะตำรวจก็ยังอยู่ในรถอยู่ละมั้งผมไม่รู้อ่ะคือแบบว่าจนแบบว่าจนผมก็ต้องแบบว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอันนี้คุณสามารถแจ้งลักษณะตำรวจคนนั้นได้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยมันคือระเบียบวินัยเขาอยู่บนรถแล้วครับผมจะจำได้ไหมอ่ะพี่ผมโดนแทงไปแล้วทำตอนนี้ได้เลยเอาอย่างนี้เลี้ยงหมูเลี้ยงหนูได้ต่อไปนี้นะฮะต่อนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่คนใดทำตัวไม่น่ารักหรือว่าทำตัวไม่เหมาะสมกับเจ้าที่เนี่ยคุณส่งเรื่องมาให้ผมทางส่วนตัวได้เลยนะครับผมเป็นคนดูแลเรื่องตำรวจอยู่นะครับตอนนี้เลยเวลาเจ้าหน้าที่รีบไปรับเคสนี่ขับรถชนประชาชนนี่ผมต้องไปร้องที่ใครครับเข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาผมว่าพลทวินแล้วก็เอาเลขกระเป๋าให้ได้เลยเขาบอกว่าเออไม่ครับผมไม่ได้ชนครับผมรีบไปรับเคสตอนนี้ใครจะจบเลยจบไปเลยนะแต่ผมก็บอกเออให้ช่างมันครับไม่เอาละจริงๆแล้วก็บางทีผมก็ค่าซ่อมมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกช่างฟงใส่ฟงใส่ไฟเรื่องร้อยเลยเวลาผมกำลังไล่เคสเนี่ยแล้วก็ไปชนรถคนๆนึงเนี่ยก็จะรีบขอโทษแล้วก็รีบไปเพราะหนึ่งเลยเจ้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วบางทีอาจจะมีการมาคุยกันภายหลังหรือว่าจะมีการพูดถามว่าเมื่อกี้คนที่ชนผมขอที่ซ่อมหน่อยอะไรประมาณนี้ว่าเคสมันค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าครับมันเอาเคสตอนนี้ดีกว่าครับผมว่าน้องผมจะได้แบบไม่รอไม่นานแล้วก็จะได้ทำอย่างอื่นกันด้วยคือครับว่าไงคือน้องผมก็เก็บอาวุธแล้วครับแล้วก็มันเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันทั้งสองฝ่ายถูกปะล่ะมันเป็นเรื่องปากเสียงครับถูกครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการทะเลาะวิวาทเนี่ยโดยไม่มีอาวุธเนี่ยค่าปรับมันก็จะถูกมากๆแต่ว่าโดยนี่มีการใช้อาวุธกันแล้วก็มีการแทงกันเกิดขึ้นจนหมดอีฟายถึงหมดสภาพนะครับอันนี้ผมเห็นแล้วแหละว่าผมก็บินฮออยู่เพราะว่าฮอผมบินสูงอยู่แล้วก็คือออดี้เสียมเงินมีการบัมไปทางซอกข้างหลังตึกข้างตึกปืนถูกต้องไหมผมบินอยู่แล้วทีนี้ปุ๊บก็จอดกันตรงกลางคือไม่ได้มันหรือเปล่าพี่ก็เลยบินไปดูว่าทำอะไรกันแล้วทีนี้ก็ลงกันทั้งสองฝ่ายและทางคุณฉลามเนี่ยจะมีการแทงคู่กรณีอีกฝ่ายเลยจนหมดสภาพโดยที่ไม่มีการต่อยตีกันมาก่อนไม่แรกนะเขาลงมาเขาต่อยน้องผมหมัดนึงน้องผมพกอาวุธสวนหมัดนึงนะใช่น้องหมัดครับไม่ใช่หมัดนึงไม่แต่จริงๆกันมันเป็นการทะเลาะวิวาทนะจริงใช่คือเขาอะต่อยน้องผมก่อนน้องผมก็เลยคว้าอาวุธสวนไปเขาว่าก่อนด้วยไอ้ซุดถ้าตำรวจมาพูดอย่างเงี้ยมึงโดนฟ้องหมดตัวแน่คือเหตุการณ์อะมันมาตั้งแต่กระดาษกลางนะครับกระดาษตรงนั่นอะที่ประมูลรถอะครับจอดรถอยู่แล้วเขาขับรถมาเทียบข้างรถผมเขาก็บั๊มรถมาใส่รถผมผมเห็นทำเสร็จแล้วปุ๊บกว่านั้นเขาก็พูดมาบอกว่ามึงแต่งเป็นฉลามอ่ะมึงแบ๊วมากมั้งแล้วมันก็บอกว่ากูเห็นหลายรอบแล้วไอ้สัตว์แล้วคุณเคยรู้มั้ยถามหน่อยแล้วผมก็ขึ้นรถไปแล้วผมก็บั๊มรถมันคืนเอางี้ดีกว่าค่ะมีนายว่าให้มันเป็นการเจรจาดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเจรจากันไม่ลงตัวยังไงอ่ะถือว่ามันเป็นเคสที่แบบอันนี้คือมีในขออนุญาตออกความคิดเห็นนะคะถ้าเขาทะเลาะวิวาทกันหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่แบบอยู่ในพื้นที่นี้แล้วอ่ะสน.แล้วอ่ะถ้าเขาแบบสงบสติอารมณ์ไม่ได้ก็เจลคู่ไปเลยค่ะแค่นั้นเลยคือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายจนหมดสภาพเป็นคดีอาญาครับไม่สามารถยอมความกันได้นะครับค่ะแต่ว่ามันกรณีแบบนี้คือแบบถ้าเขาสงบสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็ต้องตัดสินแบบนั้นแล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะวินัยอยากให้คุยกันก่อนน่ะถ้าเกิดว่าอยากคุยกับอีกฝ่ายคู่กรณีถูกต้องใช่ใช่ใช่ค่ะอยากคุยก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยอ่ะแล้วถ้าตัดสินเลยก็เท่ากับว่าทางนี้ก็ยอมรับผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือวินัยไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะผมเกรงว่าจะกลายเป็นการถีบกันไปถีบกันมาแล้วก็จะมีการด่ากันทอกันซะมากกว่านะวินัยว่าคุณตำรวจน่าจะเอาอยู่อยู่นะคะเรื่องเอาอยู่มันก็เอาอยู่แหละครับแต่ว่ามันจะรู้สึกกันไม่ดีกันทั้งฝ่ายนะหรือคุณต้องการแบบนั้นผมก็ทำให้ได้นะถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นมิตรจริงๆอ่ะเขาไม่น่าจะทำแบบนี้นะคะเจเล่เอาตัวไอ้คนหมดสภาพมาเขาไม่คุณเจ๊ต้องเอาเขาลงไปข้างล่าง
เขาอยู่ห้องนึงแล้วเขารออีกห้องนึงอ่ะโอเคโอเคอ่ะเชิญครับเชิญเชิญขอแค่คู่กรณีเท่านั้นนะฮะไม่ขอไม่อนุญาตให้เอาเฉพาะเอาเฉพาะแค่ฉลามไปฮะฉลามตามผมมาครับจัดการเลยพี่เขายังไงกันก็ไม่รู้นั่นแหละเหมือนนั่นแหละฟังตรงนี้แหละฟังตรงนี้แหละเขาเขาคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้วพี่ไปครับเพื่อนหมดอย่างนี้แล้วไอ้เรื่องเพื่อนผมโดนแทงนี่คือฟรีเหรอครับไม่ครับก็คือโดนคดีเหมือนกันครับโดนคดีครับแต่ว่าฝั่งคุณมีการไปทำร้ายเขาด้วยเหมือนกันไหมผมถามก่อนไม่มีครับไม่มีพูดแทรกวันนี้จะเสือกไหมเนี่ยโดนครับผมโดนหมัดครับผมแต่ตอนที่ผมดูอยู่นะครับคุณไม่ได้มีการบัมเขาถูกต้องไหมชนเขาไล่ชนเขาใช่ใช่ตอนนี้ยอมรับไหมเดียวครับผมหนีตัวรอดอย่างเดียวเพราะว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกการหนีตัวรอดของคุณผิดลักษณะนะครับในการที่คุณเอารถไปบัมเขาน่ะไม่ตอนรถบัมตอนไหนครับไม่พูดถึงตอนไหนตอนแรกเหรอตอนที่อยู่ตรงซอกหลังตึกปืนมาทำไมอ๋อจังหวะนั้นผมก็ต้องบัมตัวรอดมั่งดิคนตำรวจการหนีมันต้องขับหนีใช่ครับไม่ใช่ขับปั๊มเขาเสียหลักอยู่พอดีไงเขาเสียหลักพอดีไงผมก็เลยแบบบัมให้รถเขาแบบเสียหลักนิดนึงอ่ะแล้วรถผมก็ไม่ได้แรงเท่ารถเขาอยู่แล้วผมเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่แบบว่าเราก็ไปบัมเขาเหมือนกันถูกต้องไหมไปบัมเขาในที่นี้มันผิดลักษณะการหนีนะถูกการหนีจริงจริงก็คือต้องครั้งเดียวครับมันเป็นจังหวะที่ว่ามันหน้าบัมอ่ะหน้าบัมพอดีอ่ะหน้าบัมมันเป็นจังหวะที่ตรงซอกพอดีคุณบัมเขาตั้งแต่ตรงซอกจนถึงกลางถนนแล้วก็มีการลงมาแล้วก็มีการโอ้ไม่ถึงผมไม่ถึงตรงนู้นบินไหนถึงครับผมบินฮอลดูใช่เหรอใช่ครับเจ้าที่ก็เต็มอยู่เต็มตรงตึกก่อสร้างเลยคุณเห็นเหรอเจ้าที่ก็เห็นหลายนายนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณไม่ให้ความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าให้การเป็นเท็จนะคุณความจริงได้ไหมคนตัวเห็นหมดเลยอ่ะเห็นสิครับแล้วคุณจะเอากล้องติดหัวไปดูด้วยแล้วคือแล้วผมต้องรบกวนเซ็นเซอร์นิดนึงนะในส่วนของคุณนะฮะส่วนของคุณจะโดนเกี่ยวกับโดนทะเลาะวิวาทนะครับแต่ฝั่งของเขาจะโดนหนักเลยก็คือมีการใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันทะเลาะวิวาทเลยนะครับใช่ครับทะเลาะวิวาทมันจะเป็นข้อหาสถานเบาครับเนื่องจากว่าส่วนนึงคุณก็เป็นผู้เสียหายอีกส่วนนึงก็จะเป็นทะเลาะวิวาทนะไม่ก็ปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองนี่คือก็โดนทะเลาะวิวาทการปกป้องตัวเองนะฮะหนึ่งเลยฮะที่นี่ยังไม่มีกฎหมายป้องกันตัวเองนะถ้าเกิดมีการต่อสู้ร่วมกันก็คือจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันไปเลยใช่ก็ต้องรับผิดชอบร่วมที่นี่ไม่มีกฎหมายป้องกันตัวเองจบเลยครับผมมันมาเองครับคุณหลวงเข้าใจว่าสัญชาตญาณตลอดแล้วและอีกอย่างนึงคือครับคืออีกอย่างเลยคือตอนที่คุณเลี้ยวซ้ายเข้าซอกหลังตึกปืนเนี่ยตรงหน้าก่อสร้างตำรวจอยู่ก็เต็มเป็นขยงเลยจริงๆถ้าเกิดว่าคุณคิดจะหนีจริงๆสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ได้นะผมยังมองหาตำรวจไม่เจออันนี้หาตำรวจไม่เจอยังไงครับทั้งที่คุณก็ขับผ่านเจ้าที่ตำรวจอยู่เป็นสิบกว่าคันเลยนะไม่ผมคิดว่าเขายุ่งเลยอะไรก็อยู่ไม่อยากกลัวไงผมใช่อันนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับก็คิดว่าตำรวจอ่ะมีสตอรี่กับเคสเรื่องพวกปูนพวกแสงไฟอยู่ครับเออใช่ผมจะไปรู้เหรอเห็นตำรวจเปิดไฟอ่ะไฟเลนอ่ะเอาง่ายสัญชาตญาณอันตรอดนะครับมันก็คือเจ้าที่มีไว้เพื่อที่จะรับใช้ประชาชนและปกป้องประชาชนแล้วก็ เป็นการรักษาเหตุมาในตัวนะส่วนของคุณเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณมีสัญชาตญาณตัวรอดจริงๆคุณต้องวิ่งหาตำรวจก่อนนะครับส่วนตรงนี้ผมมองว่าฟังไม่ขึ้นนะถ้าคุณคิดจะหนีจริงๆแต่ว่าคุณมีการไปบัมเขาด้วยทั้งแทนที่คุณจะเลี้ยวมาหาตำรวจเลี้ยวขวาตำรวจแต่คุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปบัมเขาน่ะไม่แต่คนละไม่แต่ตำรวจก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอครับว่าผมโดนทำร้ายอ่ะผมได้ภาพถอดไหมผมเห็นคุณกำลังปั๊มเขาโทษพี่โทษก็เป็นลงกันแล้วก็ไปก่อนฉลามไปแทงคุณไปก่อนไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจัดการเองครับเคส and study case อ่ะอันนี้มีอะไรต้องเถียงไหมไฟไม่มีไม่มีครับไม่มีจับหรือจับเลยก็ได้ครับคุณตำรวจจับเลยทั้งนี้ก็คือฝั่งพวกคุณจะโดนหนักเลยนะคุณฝั่งใช่ครับไม่มีปัญหาครับโอเคแต่ฝั่งเขาก็จะโดนเหมือนกันในกรณีที่ทะเลาะวิวาทนะฮะแล้วถ้าเกิดพบเห็นว่าฝั่งฉลามจังเนี่ยไปทำร้ายเขาอีกเนี่ยไปทำร้ายเขาเพราะว่าหนึ่งเลยครับคุณมีประวัติมาก่อนนะครับทางนี้ถ้าเกิดฝั่งเขามีการให้การว่าไม่ดิหรือว่าอะไรพวกนี้คุณต้องฟังเขามากกว่านะฮะได้ครับได้เมื่อก่อนนะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาโอเคในส่วนของพวกคุณนะคุณฉลามจังในส่วนของพวกคุณจริงๆแล้วตั้งรถคันเดียวกันนะครับจะเป็นข้อหาร่วมอันนี้คุณทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องจริงๆแล้วทะเลาะวิวาทเนี่ยจะมี2กรณีกรณีแรกนะฮะทำร้ายร่างกายกันทำร้ายร่างกายประชาชนในที่นี้ก็คือมีการชกต่อยจนมีส่วนสภาพหรือว่าโดยกรณีใดก็แต่ที่ไม่ใช้อาวุธนะครับจะปรับแค่ 5,000
แต่ในกรณีนี้คือจะมีการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันนะฮะเรื่องนี้นะครับจะมีการปรับ15,000จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยผมจะลดกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แก้ไขเพราะ15,000มันค่อนข้างเยอะเกินไปแต่ว่าคุณก็สวยก่อนนะครับให้เขาไปก็ได้พี่5,000ไปอ่า5,000 10 วันไปแล้วกันครับเพราะว่าในกรณีนี้มันค่อนข้างจะ15,000ค่อนข้างจะแพงมากๆจริงๆแล้วในเรื่องก็2,000 5วันครับจริงๆฝั่งนู้นสามารถเรียกค่าเสียหายได้แต่ว่าในกรณีนี้ฝั่งเขาเนี่ยจะมีการตอบโต้ด้วยไม่ได้นะนะครับเรียกไม่ได้นะจะเป็นการทะเลาะวิวาทแทนนะครับฝั่งนู้นจะโดนด้วยฝั่งพวกคุณจะโดนคนละ 5,000 จำคุก10 วันนะ 2,000 5วันได้ครับโอเคอันนี้ผมอธิบายค่อนข้างชัดเจนและเคลียร์นะครับพวกคุณนะครับ5วันคืออะไรครับเนี่ยจบปูนหนึ่งเหรียญนี่ผมแค่บัมรถเองอ่ะคุณไม่น่าไปต่อยส่วนเขาน่ะใช้คำว่าบัมต่อแค่บัมหรือคุณผิดทันทีเลยน่ะผมยังไม่ได้ส่วนเลยสังหมัดหรือมันแทงผมตายห่างเลยขยับนะคะเดี๋ยวบินเข้าทีละคนผมอยู่แลนครับฟังแล้วมันมีผลดีหรือผลเสียก็ได้ครับอย่างน้อยมันได้คุยกันนะคะมินไหนว่ามันโอเคอ่ะก่อนคุณลงไปนี่คือเถียงคอแทบขาดจะมาแล้วใช่ไหมพี่ในเรื่องของเมื่อวานที่เรียนเดี๋ยวไปให้เรียนมินไนทราบรูปพันธ์สันฐานไหมว่าเจ้าที่คนนั้นคือใครมินไนไม่ทราบเลยค่ะมินไนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะวันนั้นโอเคครับผมขอฝากไปกระจายถึงแก๊งคุณด้วยนะฮะต่อวันนี้นะถ้าเกิดมีเจ้าที่คนไหนทำตัวไม่น่ารักหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะฮะสามารถส่งร้องเรียนได้ที่ผมเลยก็คือต้องหาเบอร์ตำรวจจากสมุดเล่มเหลืองถูกไหมฮะถูกต้องครับเล่มเหลืองในที่นี้ก็คือสามารถทักข้อความส่วนตัวมาได้เลยนะครับแจ้งรูปพันธสัญญาแล้วก็แจ้งเรื่องมาได้เลยครับแล้วก็ขอแล้วก็เล่าเรื่องมาเลยฮะแล้วก็ขอเป็นรูปพันธสัญญาชัดเจนนะฮะว่าผมซีอะไรทรงผมอะไรประมาณนี้เป็นรูปโดยยิ่งดีฮะเดี๋ยวถ้ามีไหนได้เป็นตำรวจอาสาเนี่ยจะทำอย่างนี้ครับคุณตำรวจเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ไนค่ะจะเป็นตำรวจอาสาไหมฮะรับนะเป็นสัก2 3วันครับ2นาที2นาทีนี้ต้มมาม่ายังไม่สุกเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับคุณพี่นายเดี๋ยวกดฝากกระจายข่าวในแก๊งคุณด้วยนะฮะได้ครับได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้มาเดินเล่นแถวนี้บ้างครับอ๋อในคุกเหรอฮะอันนั้นเดินบ่อยแล้วครับอ๋อโอเคครับอ้าวฝากแจ้งด้วยก็ใครมีปัญหาเรื่องละไม่น่ารักหรือทำตัวเกเรก็แจ้งผมได้เลยนะอันนี้คือแบบว่าบางคนก็ต้องเข้าใจนะคะคุณตำรวจบางคนเขาใช้อารมณ์มากกว่าแบบบางทีเห็นทะเลาะหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจออะไรอย่างงี้ก็จะบอกแล้วกันนะคะได้ครับจริงๆเป็นเคส by เคสไปแล้วกันเพราะว่ามินัยก็ไม่อยากเหมารวมใครเหมือนกันจริงๆอ่ะฮะคือผมก็ไม่อยากให้เหมารวมเจ้าที่ตำรวจเหมือนกันเพราะว่าเจ้าที่ของตำรวจของผมเนี่ยผมจะวางเกราะไว้ว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายนะฮะมนุษย์คนเรานะร้อยพ่อพันแม่ผมไม่สามารถจะคอนโทรลคนคนนั้นได้ว่าเออห้ามทำอย่างนี้นะห้ามทำอย่างนั้นนะสุดท้ายเขาก็มีความคิดเป็นของเขาเขาจะแหกกรอบหรือเขาจะอยู่ในกรอบมันก็เรื่องของเขาทำได้แค่มีการวางกรอบถ้าเกิดเขาออกนอกกรอบผมมีสิทธิ์ก็แค่ลงโทษเขาผมไม่สามารถบังคับเขาได้ฮะอันนี้ก็อยากพูดให้ฟังนะผมก็ไม่อยากให้เหมารวมกันเพราะเจ้าที่บางคนอ่ะเขาก็ทำงานดีจริงๆแต่เช่นผมเนี่ยอ๋อนั่นใช่ไปเว้นนั้นได้ยังไงผมว่าส่วนตัวผมไม่ได้เหมารวมนะผมแค่ถามไม่เฉยเพราะว่าจากที่ผมเจอมามันเป็นแบบนั้นไงใช่แต่ว่ามันก็คือส่วนน้อยหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่คุณก็เจอแต่เจ้าที่ดีๆถูกต้องแม่ก็เข้าใจแต่ว่าใช่เวลาผมแบบว่าทำอะไรสักอย่างนึงมันจะเป็นฝ่ายผมที่โดนตลอดนี้ผมก็เลยแบบทำไมถึงปล่อยปละเลยพวกผมอะไรเงี้ยผมพูดตรงๆนะครับไม่มีใครนะฮะไม่มีใครจะลำเอียงพวกคุณเลยเพราะว่าหนึ่งเลยฮะถ้าเกิดมีลำเอียงแล้วผมจับได้หรือว่าทางนายกเขาจับได้ใบเหลืองทันทีการลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือเท่ากับแบดคอร์ดนะครับฮะอย่างเมื่อวานอ่ะคือวันนี้ผมงอมจริงเมื่อวานที่แบบผมไปบอกแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ารถผมโดนขโมยแล้วเขาแบบคือไอ้รถประมูลนะครับมันมี2คันในประเทศใช่ไหมผมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเออผมโดนขโมยรถประมูลนะอยู่หน้าแลนด์เขาเลยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอ๋องั้นไปเคลียร์กันเองเลยครับคือผมแบบอ้าวงั้นผมก็ปล่อยรถประมูลทิ้งอะไรกันเพราะว่าผมก็ไปเคลียร์ไม่ได้อยู่แล้วเขาขโมยไปเนาะถูกไหมผมก็เคลียร์อะไรไม่ได้หรอกอย่างที่ผมบอกคุณมิดไนท์ไปนะว่าเจ้าที่ไม่น่ารักเนี่ยคุณจะแจ้งผมเลยเพราะว่าผมได้สามารถจัดการได้ทันทีนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราแจ้งเนี่ยเราก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือมีการลงโทษไปในตัวเพื่อจะให้เจ้าที่คนนั้นปรับปรุงแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่แจ้งหรือเราไม่รู้หรือไม่เราไม่อะไรที่เราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะพอเราแจ้งปุ๊บมันก็เป็นผลดีแต่ถ้าเกิดเราไม่แจ้งแล้วก็ระเบิดทีหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียกันทั้งคู่ฝั่งตำรวจเองก็รู้สึกแย่ฝั่งคุณก็จะรู้สึกแย่นะครับนั่นแหละที่ผมบอกเป็นฉบับปรับปรุงนั้นจะต้องไปตีพิมพ์ใหม่แต่ไม่ไหนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะนานแค่ไหนเหมือนกันครับแต่ช่วงนี้ชูรูปรุงกำลังมาแรงคงจะดีแล้วตีพิมพ์ใหม่ทุกสัปดาห์ครับทุกวันอาทิตย์จัดการให้อ๋อโอเคใช่ครับพี่ไหนก็ไม่ค่อยเจอเคสด้วยตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าถ้าน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างอย่างเนี่ยแหละครับเคสที่พี่ไหนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรเงี้ย
ก็เข้าใจทุกคนนะฮะพูดตรงอันไหนที่ตำรวจผิดผมก็จะว่าตำรวจผิดเหมือนกันผมไม่มีการเข้าข้างตำรวจอย่างแน่นอนฮะเพราะผมต้องวางตัวเป็นกลางที่สุดการเป็นผบ.นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเรื่องการเป็นกลางคือต้องที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดมีอะไรก็มาแจ้งเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวขอบคุณครับที่เสียเวลามาฟังข้างล่างนะฮะครับผมขอบคุณครับครับเจอกันครับขอบคุณนะครับ